ล้วคะ่ะช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศกันกับพีว่วีวารินสัจเดลค่ะคพีว่วีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโก้น้องพิมพสวัสดีครับคุณผู้ชมครับไปกันที่ออสเตรเลียกันก่อนเลยนะครับกับสิ่งที่กําลังเป็นที่วิตกกังวลกันกับเรื่องของการพบแร่ใยห,หินซึ่งมันไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพเลยนะครับตอนนี้เนี่ยที่ออสเตรเลียยิ่งตรวจก็ยิ่งเจอที่นครซิดนีย์นะครับ เจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียเนี่ยพบว่าโรงเรียนในนครซิดนีย์ที่ปนเปื้อนวัสดุอันตรายอย่างแร่ใยห,หินนั้นเพิ่มขึ้นหลายแห่งแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังต้องไปตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัยอื่นๆด้วยนะครับการปนเปื้อนของแร่ใยห,หิน ในซิดนีย์นั้นตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะขยายวงกว้างออกไปอีกเรื่อยๆครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการยืนยันแล้วนะครับว่าพบโรงเรียนที่ปนเปื้อนวัสดุมีพิษชนิดนี้หลายแห่งเลยทีเดียวครับรัฐบาลกำลังพยายามหาทางกำจัดมันออกจากวัสดุคลุมดินที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะนะครับโดยการพบการปนเปื้อนดังกล่าวนี้ ไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะครับเริ่มมาตั้งแต่มกราคมหลังจากพบมีการปนเปื้อนของแร่ใย,ยหินในสนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งในซิดนีย์ซึ่งก็เป็นเมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยที่การสืบสวนหลังจากนี้เนี่ยก็ทําให้พบการปนเปื้อนในวัสดุคลุมดินชนิดรีไซเคลิลใกล้กับสวนสาธารณะดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสร้างอยู่เหนือถนนใต้ดินครับ สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของรัฐนิวเซาท์เวลส์ก็พูดถึงผลการตรวจสอบพื้นที่34จุดในซิดนีย์เพื่อหาการปนเปื้อนแร่ใยหินก็ได้ผลลัพธ์กลับมาเป็นบวกนะครับรวมถึงโรงเรียน2แห่งในพื้นที่ทางตะวันตกของเมืองก็ทำให้จำนวนโรงเรียนที่พบการปนเปื้อนในตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น4แห่งแล้วเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ยังมีโรงพยาบาลอีกหนึ่งแห่งและมีพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติ Royal National Park ซึ่งพื้นที่ใหญ่มากนะครับโดยรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ตอนนี้ได้มีการจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อเพิ่มทรัพยากรและการสนับสนุนในการสืบสวนครั้งนี้แร่ใยห,หินเนี่ยเป็นวัสดุ ที่นิยมใช้กันในช่วงปลายศตวรรษที่19ครับเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับปูนซีเมนหรือเพื่อการไฟไหม้แต่ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นตามมาก็พบว่าการสูดเอาเส้นใยของแร่ใยหินเข้าไปนั้นสามารถทำให้เกิดอาการปอดอักเสบหรือถึงขั้นก่อ,กอมะเร็งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแร่ใยหินจึงถูกแบนในเกือบทุกประเทศทั่วโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องคอยดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการ ออกมาตรการอะไรมาเพิ่มเสริมหรือจะรับมือกับป,ปัญหานี้กันอย่างไรนะครับเราไปกันที่เรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่ตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับกับเรื่องของสหรัฐและฮูตีซึ่งสื่อตะวันตกก็จะเรียกฮูตี้ว่าเป็นกลุ่มกบฏนะ,นะครับแต่ก็แล้วแต่ว่าจะเป็นมุมมองของฝั่งไหนฝั่งเยเมนเขาก็มองว่าฮูตี้นั้นมีความชอบธรรมในการปกครองเหมือนอย่างตาลิบันที่ปกครองอัฟกานิสถานนะ,นะครับสหรัฐล่าสุดนั้นได้มีการโจมตีทางอากาศเข้าใส่อาวุธ ของกลุ่มฮูตี้ในเยเมนอีก5ครั้งระหว่างเวลาบ่าย3โมงถึง2องทุ่มของวันเสาร์ที่ผ่านมาและทำลายขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือ3ลูกเรือดโดรน1ลำและสามารถทำลายดโดรนใต้น้ำได้เป็นครั้งแรกด้วยเหมือนกันนะครับ โดยการโจมตีด้วยโดรนใต้น้ำนั้นเป็นแผนการใหม่ที่กลุ่มฮูตี้นำมาใช้ในการโจมตีเรือสินค้าและเรือของสหรัฐในทะเลแดงในขณะที่สหรัฐกับชาติพันธมิตรนั้นก็เปิดฉากโจมตีพวกเขาหลายสิบครั้งนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วก็หวังว่าจะสามารถหยุดการโจมตีของฮูตี้ในทะเลแดงได้นะครับแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ผลครับผูตี้เริ่มก่อเหตุโจมตีเรือในเรดซีหรือว่าทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลกตั้งแต่อิสราเอลส่งทหารออกปฏิบัติการโจมตีภาคพ,พื้นดินในชนวนกาซาตามหลังการโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อเจตุลาคมจนเกิดความกังวลว่าสงครามอิสราเอลนั้นจะขยายวงกว้างไปยังพื้นที่อื่นๆในภูมิภาคนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังจากัดอยู่ที่เรดซีแต่ต้องดูว่าจะขยายความจะขยายผล อย่างไรนะครับจาก r ร s ซ a มากันที่สิงคโปร์ครับไม่ใช่แต่ประเทศไทยที่มีเรื่องของไซเบอร์คร m e หรือว่าการหลอกลวงออนไลน์นะครับสิงคโปร์เองก็มีคดีหลอกลวงออนไลน์ที่พุ่งขึ้นเกือบ50%และมีความเสียหาย1.74มื่นล้านบาทนะครับจำนวนคดีหลอกลวงทางออนไลน์ในปี 66, 66ของสิงคโปร์นั้นเพิ่มขึ้นถึง50%ครับมูลค่าความเสียหาย17,400ล้านบาทนะครับ โดยสแกมต่างๆเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาเป็นปีที่8ติดต่อกันแล้วสิงคโปร์ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับโดยปีที่ผ่านมานั้นมีการแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ถึงเกือบ47,000คดีครับเพิ่มขึ้นจากปี65ถึง46.8%และถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ที่สิงคโปร์เริ่มเก็บสถิติมาในปี59นะครับโดยความเสียหายที่ลดลงเนี่ย คือจานวนคดีเพิ่มขึ้นแต่ความเสียหายลดลงนะครับจํานวนเงินงเนี่ยลดลงปีหกห้านั้นอยู่ที่หนึ่งจุ็ดหหมื่นล้านปี6 6หอยู่ที่หนึ่งุด็สหมื่นล้านถึงแม้จํานวนคดีจะเพิ่มขึ้นมาก็ตามแต่ตํารวจก็บอกว่าความเสียหายที่มันลดลงนั้นก็เป็นผลมาจากความพยายามของเจ้าหน้าที่และเอกชนซึ่งก็รวมถึงธนาคารเพื่อหยุด หรือว่าบรรทาวเหตุในขณะที่การหลอกลวงกําลังเกิดขึ้นก็ส่งผลให้คนร้ายนั้นดึงเงินไปจากเหยื่อแต่ละรายได้น้อยลงก่อนที่พวกเขาจะถูกหยุดเอาไว้นะครับแต่ก็ย้ําเหมือนกันนะครับว่าจํานวนความสูญเสียดังกล่าวนั้นยังอยู่ในระดับที่ significant หรือว่ามีนแย่สาคัญมากและเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนนั้นต้องรู้เท่าทันการหลอกลวงหรือว่าแกมออนไลน์ให้มากกว่านี้นะครับสิงคโปร์เองก็ไม่พ้นเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ ทหารไว้ผมยาวได้เรามีข่าวของพม่าเนี่ยต้องการที่จะเกณฑ์ทหารทั้งชายและหญิงเป็นภาคบังคับนะครับทาให้ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเข้ามายื่นขอวีซ่าย้ายเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวในไทยแล้วก็คิดว่าจะอยู่ยาวแล้วไม่กลับกันด้วยนะครับนี่เป็นปัญหาระหว่างไทยกับพมา่าเรื่องของคลื่นผู้อพยพที่จะเข้ามาแต่ไปกันที่ญี่ปุ่นครับคาาโหมญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยจะอนุญาต ให้ทหารของกองกําลังป้องกันตนเองสามารถไว้ผมยาวได้ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ครับโดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดคนหนุ่มสาวให้มาสมัครเป็นทหารมากขึ้นนะครับกลาโหมของญี่ปุ่นพูดถึงปัจจุบันกระทรวงกําหนดให้กองทหารใหม่ในหน่วยฝึกอบรมต้องตัด ทรงผมสั้นเกลียนสำหรับผู้ชายและทรงผมสั้นสำหรับผู้หญิงแต่จะเริ่มอนุญ,ญาตให้ไว้ผมยาวซึ่งก็สะท้อนถึงการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ที่คล้ายกันในโรงเรียนมัธยมของรัฐในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับโดยนับตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณใหม่กระทรวงกลาโหมจะอนุญาตให้ผู้ชายไว้ผมรองทรงและไว้ผมยาวด้านบนและทําให้ผู้หญิงนั้นไว้ผมยาวได้นะครับตราบที่ไม่รบกวนการสวมหมวกทหารหรือว่าหมวก และให้มัดผมเมื่ออยู่ในเครื่องแบบนะครับโดยรัฐมนตรีกาโหมของเขานะครับมินรุคิฮาระได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าขณะที่ประเทศของเราเผชิญกับการขาดแคลนอย่างรุนแรงเราตระหนักดีว่าการแข่งขันกับผู้อื่นรวมถึงภาคเอกชนเพื่อรักษาผู้มีความสามารถได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็คือเกิดภาวะของการที่คนเกณฑ์ทหารน้อยลงนั่นเองนะครับจึงต้องมีการปรับ ระเบบีียข้้อนปิดท้ายกันที่อีกข่าวใหญ่หนึ่งในรอบสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเสียชีวิตของอเล็กเซย์นาวัลนีซึ่งเป็นคู่ปรับของปูตินนะครับแกนนําฝ่ายค้านของรัสเซียเขาไม่ได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านนะครับเป็นการเคลื่อนไหวนอกสภาดูมาของรัสเซียแต่ว่าตะวันตกนั้นยกให้เขาเป็นผู้นําฝ่ายค้านอเล็กเซย์นาวัลนี่นั้นเป็นฝ่ายต่อต้านปูตินที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในช่วงศตวตรรษที่ผ่านมาทศวรรษที่ผ่านมาขออภัยครับ เสียชีวิตแล้วในคุกนะครับโดยที่ไม่มีการเปิดเผยสาเหตุเขาเป็นนักเคลื่อนไหวต่อต้านเรื่องการคอร์รัปชันและความไม่โปร่งใสมาตั้งแต่ยังหนุ่มซึ่งก็เป็นการลงมือทํามากกว่าพูดของเขาทําให้มีผู้คล้อยตามและสนับสนุนมากมายนะครับการเคลื่อนไหวของนาวาลี่นั้นทําให้เขาต้องเข้าออกคุกบ่อยครั้งและถูกเพ่เลิงจากรัฐบาลถึงขั้นถูกวางยาพิษ แต่เขาก็ยังตัดสินใจกลับมารัสเซียเพื่อทําตามความเชื่อของตัวเองแม้รู้ว่าอาจจะต้องแลกด้วยชีวิตนะครับเขาเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับขณะเดินอยู่ในคุก ที่มีชื่อเล่นว่าหมาป่าขั้วโลกที่เหมือนคราบอยู่ห่างจากมอสโก1 2 0 0ไมล์และเป็นสถานที่ที่เนวาลีนั้นถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลานานถึง30ปีจนถึงขนาดนี้ก็ไม่รู้สาเหตุของการเสียชีวิตนะครับแต่เราเองนะครับทางช่องของเราในรายการคุยผ่าโลก n e w s Talk เนะี่ยได้มีการวิเคราะห์กันไว้กับคุณบุญรัตน์อภิชาติไตรสอนต้องไปชมกันนะครับว่าอะไรคือเบือเบ้องลึกเบื้องหลังใครได้ใครเสียจากการเสียชีวิตของอเล็กเซย์เนวาลีในครั้งนี้นะครับกลับไปที่ น้องพิมพ์กับน้องโกนะครับในสตูดิโอครับค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้คือ,อยามเช้าเรียนเจ้าพระยานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพวุนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ